เป็นไม้กันสั่นราคาคุ้มค่าที่สุดในตอนนี้แล้ว 1,590 บาทดูดิผมสามารถใช้5 D Mark II ติดเลนส์ 17-40 นะครับ DJI IS 3 mini ตัวนี้สามารถที่จะปรับมุมกล้องให้ถ่ายเป็นแนวตั้งตัวนี้ก็สามารถที่จะกันสั่นแนวตั้งได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับนี่เขามีหน้าจอทัชสกรีน 1.4 นิ้วนะครับรับรองว่าปรับตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยโดยที่ไม่ต้องต่อแอปพลิเคชันยังได้เลยนะตัวกิมบอลของเขาเนี่ยมันเบามากสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีตัวกิมบอลตัวใหม่จากทาง DJI นะครับซึ่งกิมบอลตัวนี้บอกเลยสำหรับคนที่ใช้ตัวกล้องเล็กๆนะครับหรือว่าตัวกล้องระดับกลางเนี่ยที่จะใช้กันสั่นนะครับตอนนี้ทาง DJI นะครับได้ออกโปรดักต์ตัวใหม่ผมบอกเลยว่าโปรดักต์ตัวนี้ผมรออยากให้ DJI นะครับทำกิมบอลตัวนี้ออกมานะครับนี่เลยที่อยู่ด้านข้างผมตัวนี้คือ DJI RS 3 mini นะครับราคาเนี่ยค่อนข้างถูกมากๆเลยโดยตัวกล่องแบบเนี้ยได้ตัวกิมบอลพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่ 1,590 บาทอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้คือราคาของตัวไม้กันสั่นจากทาง DJI นะครับเป็นไม้กันสั่นที่รองรับน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะนะครับถึงตัวเขาจะเป็นมินิตัวไม้กันสั่นกิมบอลที่ค่อนข้างเล็กนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็พกพาได้แบบง่ายดายมากราคาเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าผมบอกเลยค่อนข้างคุ้มค่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์แล้วก็ลองใช้งานกันดูเรื่องของสเปคของเขาด้วยว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับก็ชุดนี้นะครับนี่ในกล่องแบบนี้นะมาแบบนี้เลยนะครับกล่องเขาก็สวยตามสไตล์ของทาง DJI อยู่แล้วนะครับราคา 1,590 บาทสำหรับตัวไม้กันสั่นได้มาสดๆร้อนๆเดี๋ยวเราจะมาใช้งานพร้อมกันนะครับนี่ฉีกแบบนี้เลยฉีกเหมือนกล่อง iPhone เลยนะครับฉีกปึ๊บแกะตัวกล่องออกมาได้เลยครับนี่อันนี้ตัวกิมบอลเนี่ยจะอยู่ในนี้นี่อันนี้คือไม้กันสั่นนะครับมาแบบนี้เลย1 user manual ครับมีมาให้นะอันนี้แล้วก็2ครับจะมีตัวกล่องตรงนี้แบบนี้เดี๋ยวเราจะลองดูว่ามีอะไรไหมบ้างเริ่มจากตัวแรกนะครับตัวที่1อันนี้ก็เป็นเพลทนะครับจะเป็นเพลทรูปลักษณะแบบนี้เอาไว้ติดกล้องนะครับตัวที่1อันนี้แล้วก็จะมีพวกตัวน็อตเอาไว้ใส่กับตัวกล้องนะครับใส่ติดเข้าไปที่เพจมีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวไทพอดอันนี้คือไทพอดนะครับไทพอด3ขาเอาไว้เสียบเข้ากับตัวไม้กันสั่นเวลาเราจะวางอะไรอย่างเงี้ยนี่ดูรูปลักษณะยังคงมั่นคงสวยงามงานประกอบเนียบเหมือนเดิมนะครับสำหรับทาง DJI เนี่ยงานประกอบค่อนข้างเนียบไว้ใจได้อยู่แล้วแล้วก็เรื่องของวัสดุเนี่ยดีมากๆนะครับอันนี้คือขาไทพอดเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบใช้งานกันดูนะครับต่อมาก็จะมีพวกสายต่างๆนะครับอันนี้เป็นสายชาร์จนะครับอันนี้ USB Type-C แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็น USB นะครับนี่ตัวนี้มีมาให้แล้วก็ตัวนี้ USB Type-C ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นหัวหักแบบนี้นะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นหัวตรงนะครับก็มีมาให้อยู่ในชุด2เส้นนะครับสายชาร์จแล้วก็มีอะไรไหมในกล่องนี้กล่องแรกผ่านไปนะครับจบมาดูกล่องที่2กันครับอันนี้มีอะไรไหมโอเคไม่มีอะไรอันนี้เป็นกล่องที่เขาใส่มาให้เฉยๆนะครับปึ๊บตัวต่อไปก็คือตัวไม้กันสั่นของเราเนี่ยโดนห่อมาด้วยถุงพลาสติกขุ่นแบบนี้นะครับแกะใช้งานไปพร้อมกันเลยครับเพราะว่าตัวนี้ก็ยังไม่เคยเล่นนะสำหรับตัวมินินะครับกาวแน่นฉีกเลยแล้วกันนะครับรูปลักษณะของตัวไม้กันสั่นนะครับ RS 3 mini สวยงามน้ำหนักเบามากๆครับแล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าทำมาจากอลูมิเนียมอลลอยนะครับตรงนี้มีหน้าจอมาให้ด้วยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นไดออลเอาไว้ปรับต่างๆตัวปุ่มปรับต่างๆเนี่ยก็มีมาให้อยู่ตรงนี้ส่วนตัวแบตเตอรี่กิฟต์นะครับตรงนี้จะไม่สามารถถอดออกได้นะจะเป็นแบตเตอรี่บิวอินมาเลยนี่ตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่บิวอินมากระชับมือนะครับนี่สัมผัสแรกคือถือกระชับมือมากนี่เราเอาขาไทพอดเวลาเราต้องการที่จะถือถ่ายแบบนี้เราก็เอาตัวขาไทพอดเนี่ยติดเข้าไปแบบนี้ได้เลยเราสามารถวางได้นี่อันนี้คือรูปลักษณะคือสัมผัสแรกที่จับเนี่ยคือดีมากมันเบาก็สเปคของตัวนี้นะเป็นไม้กันสั่นราคาคุ้มค่าที่สุดในตอนนี้แล้ว 1,590 บาทนะครับขนาดนะครับน้ำหนักเบาเพียง 0.8 กิโลกรัมเท่านั้นก็คือ8ขีดนะครับนี่
น้ำหนักเบาจริงๆเลยแล้วก็รับน้ำหนักกล้องเนี่ยตัวพวก Sony A7S3 นะครับบวกเลน24-70 f2.8 GM เนี่ยใส่ตัวไมค์กันสันตัวนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เป็น A7C บวกเลนส์ซัมยัง50 mm f1.4 สบายครับรับน้ำหนักได้สบาย DJI เนี่ยตัวมอเตอร์ต่างๆเขาสามารถปรับจูนความแรงของมอเตอร์ได้ให้รองรับน้ำหนักกับกล้องที่มันหนักหรือว่ากล้องที่มันเบาเราสามารถปรับได้เลยรองรับน้ำหนักได้สูงสุดนะครับก็คือ2กิโลกรัมเห็นตัวแค่นี้มินินะครับราคาขนาดนี้แต่รองรับน้ำหนักได้ถึง2กิโลกรัมนะครับระบบล็อกแบบใหม่ทำให้ถ่ายแนวตั้งได้เหมือนที่ผมบอกไปนะครับว่าไอตัวไมค์กันสัน DJI IS 3 mini ตัวนี้สามารถที่จะปรับมุมกล้องให้ถ่ายเป็นแนวนอนก็ได้นะครับ16:9หรือว่าตอนนี้ TikTok กำลังดังนะครับถ่ายเป็นแบบแนวตั้ง TikTok คลิปสั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube นะครับที่ถ่ายมาเป็นแบบแนวตั้งเนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะกันสั่นแบบแนวตั้งได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับนี่เขามีหน้าจอทัชสกรีน 1.4 นิ้วนะครับรับรองว่าปรับตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยโดยที่ไม่ต้องต่อแอปพลิเคชันยังได้เลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่บิวอินมาเลยเราไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับบิวอินที่ให้มาเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง10ชั่วโมงนะครับค่อนข้างที่จะใช้งานได้ยาวนานมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของสเปคตัว DJI IS 3 mini ตัวนี้นะครับเมื่อลองเปรียบเทียบกับรุ่นพี่ของเขาอันนี้คือเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าตัวเขาค่อนข้างเล็กกว่าเยอะมากๆนะครับนี่คือรูปลักษณะของตัวกิมบอลตัวพี่ใหญ่กับน้องเล็กนะครับรูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆเนี่ยจะเหมือนกันเลยมีหน้าจอมีปุ่มจอทัชสกรีนอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับจะเป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ยาวสำหรับงานที่ติดกล้องติดอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับตัวนี้จะเหมาะมากๆตัว3 Pro นะครับเดี๋ยวเรามาลองตั้งบาลานซ์กันดูนะครับว่าตัว IS 3 mini ตัวนี้ตั้งบาลานซ์ยากมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับแกนที่สามารถปรับเป็นการถ่ายแบบแนวนอนก็ได้หรือว่าจะปรับเป็นการถ่ายแบบแนวตั้งก็ได้นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะลองตั้งบาลานซ์ทั้ง2แบบให้ดูเลยทั้งแบบแนวนอนแล้วก็แบบแนวตั้งนั่นเองนะครับก่อนเราจะไปเริ่มใช้งานจริงกันนะอันดับแรกนะครับตอนที่มาเนี่ยเขาจะมาในรูปลักษณะแบบนี้นะครับขาไทพอดอันนี้เราก็เอาตัวขาไทพอดตัวนี้นะครับใส่เข้าไปที่ด้านล่างนะใส่เข้าไปตรงนี้เพื่อความง่ายในการตั้งบาลานซ์นะครับเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วเราก็ตั้งไว้ให้มั่นคงนะครับตัวแกนล็อกเนี่ยจะมี3แกนนะครับแกนที่1คือแกนตรงนี้ปลดล็อกได้เลยนะครับอันนี้ก็จะให้ตัวได้แล้วนะครับแกนที่2เนี่ยจะมีตรงนี้เราก็ปลดล็อกได้เลยเหมือนกันครับแกนที่3เนี่ยจะอยู่ทางนี้นะครับเราก็สามารถปลดล็อกได้เลยอันดับแรกนะครับเราตั้งกิมบอลแล้วก็ล็อกแกนนี้ก่อนเลยแล้วก็แกนที่2ก็คือแกนนี้เดี๋ยวเราจะมาตั้งแกนแรกก็คือแกนทิวนั่นเองนะครับแกนก้มเงยนั่นเองนะก้มเงยอันนี้ก็คือแกนที่1ที่เราจะตั้งกันนะครับวันนี้ใช้ตัวกล้องตัวนี้นะครับ A7C ไม่พอใจไม่เอาตัวนี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเลยว่าตัว 5D ของผมตรงนี้ติดเลน17-40นะครับดูซิว่ามันสามารถขึ้นตัว IS 3 mini ได้หรือเปล่านะนี่ลองให้ดูกันเลยนะครับถ้าเกิดตัวนี้ขึ้นได้นะครับตัวอื่นอย่างเช่นพวกตระกูล A7 ในตระกูลต่างๆเป็นตัว S เป็นตัว R เป็นตัวธรรมดาเนี่ยสามารถขึ้นได้แน่นอน A7C ขึ้นได้แน่นอนนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองเอา 5D Mark II ตรงนี้ครับลองขึ้นดูนะครับอันดับแรกก็เพจนะครับที่ใส่ตัวน็อตเขาก็มีมาให้2แบบอันนี้ผมเลือกใช้เป็นแบบที่มีมือบิดนะครับเพราะว่าง่ายจะได้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะเราก็ใส่เข้าไปที่ตัวเพลทตรงนี้เลยแบบนี้จับให้ตรงแล้วก็หมุนล็อกไปได้เลยครับเอาให้แน่นๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือตัวเพลทที่เราเอาใส่ตัวตูดกล้องเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคราวนี้นะครับตรงนี้เราก็สไลด์เข้ามาเลยไอ้ตัวแกนนี้มันจะมีตัวปลดล็อก2แกนนะครับแกนที่1ก็คือสีนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกเพจนะเวลาเราใส่เพจเข้าไปแล้วอันนี้จะล็อกเพจแล้วก็ตรงนี้จะเป็นล็อกแกนนะครับล็อกแกนแบบนี้สามารถที่จะสไลด์มาแบบนี้ได้มันล็อกแบบนี้ได้นะครับปุ๊บเราเอาตัวกล้องเนี่ยใส่เข้ามาได้เลยเห็นไหมถ้าเกิดเราใส่นะครับตรงนี้เห็นไหมว่ามันเต็มมันชนนะครับเพราะฉะนั้นตัว IS 3 mini ตัวนี้นะครับเขาสามารถที่จะปลดล็อกตรงนี้แล้วก็เลื่อนออกมาได้นะครับเผื่อบางทีตัวกล้องนะครับความกว้างของตัวกล้องมันไม่เท่ากันนะครับอันนี้กว้างกว่านะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนออกมาแบบนี้ได้เลยเราก็เอาใส่มานะครับที่เพลทเราใส่มาให้ดังแกรกแบบนี้นะครับตัวเพลทตัวนี้จะเป็นเซฟตี้ด้วยนี่เห็นไหมจะมีเซฟตี้ด้วยนะครับจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้ตรงนี้นะ
พอเราใส่เข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ทำการล็อกนะครับตัวล็อกก็จะอยู่ตรงนี้ล็อกเพจตัวกล้องเรียบร้อยนะครับอันนี้เราล็อกไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะครับความกว้างกล้องของแต่ละคนไม่เท่ากันตัว iPhone 3 mini เลยสามารถที่จะปรับเลื่อนตรงนี้ได้อันนี้ผมปรับเข้ามานะครับให้มันพอดีตรงนี้แล้วผมก็ทำการล็อกอันนี้เราได้แล้วเรียบร้อยนะครับแกนที่หนึ่งนะครับที่เราจะตั้งก็คือแกนก้มเงยแบบนี้นะครับนี่ก้มเงยแบบนี้เราปล่อยมาปุ๊บตอนนี้น้ำหนักมันเทมาทางด้านหน้าของตัวเลนส์นะครับเราก็ต้องชดเชยโดยการดันตัวกล้องเนี่ยถอยไปด้านหลังนะครับตัวปลดล็อกจะอยู่ทางฝั่งนี้อันนี้คือตัวปลดล็อกนะครับเราก็ปลดล็อกก่อนเลยแล้วเราก็ขยับที่ตรงนี้นะครับนี่มันจะเป็นแกนนี้นะเราขยับแบบนี้ดูขยับมานะครับให้มันบาลานซ์ให้ตัวกล้องเนี่ยไม่ตกไปทางด้านหน้าหรือว่าทางด้านหลังถ้าตรงนี้นะครับเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยตั้งแล้วยังไงก็ไม่ได้มันก็ยังก้มยังเงยอยู่นะครับเรามาตั้งแกนก้มเงยเนี่ยแกนที่2ก็คือเอาตัวกล้องนะครับชี้ขึ้นไปที่บนฟ้าแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาปลดล็อกที่ตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะครับปลดล็อกอันนี้ก็คือความสูงของกล้องมันจะสัมพันธ์กับความยาวของตัวกล้องนะครับในแกนที่1อันนี้ตกมาทางด้านบนของหัวกล้องเราก็ขยับตัวกล้องเนี่ยลงมาข้างล่างอันนี้คือสุดแล้วอันนี้คือสุดแล้วแล้วเราก็มาตั้งแกนนี้อีกทีหนึ่งตั้งแบบละเอียดนะครับอันนี้ได้แล้วผมก็ล็อกนะครับได้แล้วอันนี้ผมก็ล็อกไว้เลยมันจะต้องตั้งตรงอยู่แบบนี้นะครับมันจะไม่ก้มหรือว่าไม่มาทางด้านหลังแกนที่1 นะครับเราได้เรียบร้อยแล้วเราก็ล็อกไว้ก่อนเลยแกนที่1แกนที่2 นะครับก็คืออยู่ทางด้านหลังตรงนี้เราปลดล็อกก่อนนะครับปลดล็อกแกนก่อนปุ๊บเรียบร้อยนะแล้วคราวนี้เรามาดูที่ด้านหลังตรงนี้ตอนนี้ตัวกล้องนะครับมันหนักมาทางนี้มากๆเลยหนักมาทางนี้มากๆเราก็ทำการปลดล็อกแล้วเราก็ขยับชดเชยมาทางอีกฝั่งนึงนะครับถ้ายังไม่ได้นะครับอาจจะมีช่องเหลือตรงนี้นิดนึงเราก็ปรับตรงนี้แล้วก็ดันเข้าไปให้สุดเลยมันจะชดเชยได้2ฝั่งตัวกล้องเนี่ยเมื่อเราปล่อยแกนแล้วต้องอยู่ตั้งตรงนะครับอันนี้ยังเอียงหน่อยๆนะครับยังเอียงมาฝั่งนี้หน่อยๆแล้วก็ทำการชดเชยกลับไปเรียบร้อยอันนี้คือแกนที่3นะครับก้มเงยเนี่ย2แกนนะครับก็คือแกนความยาวของตัวเลนส์กับตัวกล้องแล้วก็ความสูงของตัวกล้องนะครับอันนี้ได้ไปแล้วแกนที่3ก็คือแกนนี้แกนซ้ายขวานะครับแบบนี้น้ำหนักทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับลุ้นมากๆว่ามันจะได้หรือเปล่าเพราะว่าผมใส่ตัว 5D Mark II นะครับแล้วก็ติดเลนส์1740เข้าไปที่ตัวกล้องตัวนี้นะครับแล้วก็แกนต่อมานะครับเราปลดล็อกให้หมดเลยทุกแกนนี่แกนด้านล่างด้วยตรงนี้นะครับปลดล็อกให้หมดเลยให้ตัวได้แล้วคราวนี้เราหุบขาไตรพอดลงมาแบบนี้แล้วก็เอาตัวกิมบอลเนี่ยตั้งไว้แบบนี้ตอนนี้น้ำหนักนะครับของตัวกิมบอลเนี่ยมันตกมาที่ด้านบนตกมาที่ด้านบนเราก็ขยับที่ตรงนี้ตกมาด้านบนใช่ไหมเราก็ถอยหลังไปหน่อยมันต้องตั้งตรงอยู่ประมาณตรงนี้นะครับไม่เชิดขึ้นมาตรงนี้หรือว่าไม่กดลงมาตรงนี้พอผมปล่อยนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการล็อกได้เลยอันนี้ก็คือการตั้งบาลานซ์ในแบบแนวนอนเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเครื่องกันดูนะครับด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะครับกดค้างไว้จนมีเสียงแบบนี้นะครับกิมบอลทำงานแล้วนะครับอันดับแรกที่พอเราเปิดขึ้นมานะครับเวลาเรามีการเปลี่ยนกล้องเล็กกล้องใหญ่เปลี่ยนเลนอะไรต่างๆนะครับอันดับแรกที่เราจะต้องทำนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเลย 1. ปรับความแรงของมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์พวกนี้โลนินตัวเก่าแล้วสามารถที่จะปรับจูนได้หมดถ้าเกิดเป็นของ DJI นะครับเราสามารถปรับจูนความแรงของมอเตอร์ได้เพราะว่าบางทีเราใส่ตัวกล้องเล็กนะครับตัวมอเตอร์เนี่ยจะให้ความแรงของมอเตอร์เบาๆเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำหนักของตัวกล้องตอนนี้เราใส่ตัวกล้องหนักเลนหนักเข้าไปแล้วนะครับเราก็ทำการปรับความแรงของมอเตอร์เวลาเราถ่ายงานนะครับมันจะได้สมูทนะเรากดไปที่ตัวนี้เลยที่ตรงนี้นะครับเรากดมาปุ๊บแล้วก็กดออโต้คาลิเบชันเลยครับแค่นี้เองปล่อยไว้เลยจนครบ 100% เขาก็จะทำการคาลิเบตแล้วก็เพิ่มความแรงของมอเตอร์ทั้ง3แกนให้มันสมดุลกับน้ำหนักตัวกล้องที่เราใส่ไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปคำนวณอะไรเองเลยนะครับอันนี้ออโต้จูนให้เรียบร้อยเลยนะครับได้ยินเสียงแบบนี้ครับแล้วก็ดูว่านี่ครบ 100% แค่นี้เองครับจบๆสมูทนะโอ้โหรู้สึกว่ามันโอเคเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวกิมบอลของเขาเนี่ยมันเบามากพอมันเบามากเนี่ยเวลาเราถือใช้งานนานๆก็ไม่เมื่อยแขนนะเห็นไหม
เนี่ยเวลาเราถือเงี้ยถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่ๆเวลาเราถือเราต้องจับ2มือแบบนี้เลยต้องจับ2มือแบบนี้เลยแต่ว่าตัวนี้กิมบอลของเขาเนี่ยมีน้ำหนักแค่8ขีดเพราะฉะนั้นเวลาเราถือถ่ายท่านี้ได้เลยครับโหมือเดียวสบายหรือว่าจะเป็นแบบโรนเกิลแบบนี้ก็สบายนี่ชิลๆเลยเนี่ยอันนี้คือกิมบอลตัวเล็กนะครับ RS 3อันนี้สามารถที่จะรองรับน้ำหนักของ 5D นะครับเป็นกล้อง DSLR แบบนี้แล้วก็ติดเลนส์ L1740 ตรงนี้เข้าไปอันนี้ผมลองทำให้ดูแล้วนะว่าตัว RS 3อันนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับเรามาดูที่ตัวหน้าจอตรงนี้นะครับสามารถตั้งค่าต่างๆนะครับจบได้ผ่านที่ตัวไม้ได้เลยนะครับอย่างเช่นที่เป็นรูปกล้องบวกกิมบอลนะครับเขาจะบอกเราเลยว่ามันขึ้นสีเขียวหรือว่าสีแดงนะครับก็จะเกิดขึ้นสีเขียวแบบนี้ก็คือบาลานซ์ได้รองรับน้ำหนักได้ใช้งานได้สบายๆนะครับขึ้นสีแดงๆแบบนี้นะครับแน่นอนเลยคือตัวกิมบอลเนี่ยมันรองรับน้ำหนักเยอะเกินไปแต่ถ้าเกิดผมปล่อยปุ๊บมันขึ้นสีเขียวเพราะว่าเราได้ทำการเซตบาลานซ์ไว้อย่างดีแล้วแล้วก็ทำการออโต้จูนความแรงของมอเตอร์ไว้อย่างดีแล้วนั่นเองนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นโหมดการใช้งานนะครับก็จะมีโหมดพวก PF PTF นะครับพวก FPV แล้วก็พวก 3D low อะไรต่างๆนะตัวกิมบอลเนี่ยรับน้ำหนักไม่ได้เวลาเราใช้โหมด 3D low แบบนี้นะครับมันจะใช้งานไม่ได้แน่นอนนะแต่ว่าอันนี้เราลองให้ดูกันเลยว่ามันสามารถที่จะใช้โหมด 3D low ได้เห็นไหมอันนี้คือตัว IS 3 mini นะตัวกล้องใหญ่ขนาดนี้ที่เวลาเราติดตัวไซส์ขนาดนี้เราต้องไปใช้ตัวไม้กิมบอลใหญ่ๆแต่ว่าตัว IS 3 mini ตัวนี้รองรับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากแบกกิมบอลหนักๆนะครับก็จะมีโหมดต่างๆมาให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเรื่องโหมดเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปใช้งานจริงแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะครับว่าแต่ละโหมดใช้งานยังไงนะแล้วก็จะมีการตั้งความเร็วของตัวมอเตอร์ด้วยนะครับปรับไปเป็นมีเดียมอันนี้เราปรับไปเป็นมีเดียมจะอยู่ที่อันนี้นะครับมีเดียมมันก็จะหมุนตามข้อมือเราเร็วหน่อยจะมีช่วงหน่วงน้อยลงนะครับช่วงหน่วงในการหันเนี่ยน้อยลงแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปเป็นฟาสต์นะครับอันนี้คือเร็วพอเป็นโหมดฟาสต์นะครับเวลาเราพลิกข้อมือเนี่ยเห็นไหมว่าช่วงหน่วงเนี่ยมันน้อยมากเวลาเราพลิกข้อมืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะหันตามข้อมือเราฟึบปั๊บเลยอันนี้สำหรับใครที่อยากได้การหมุนนะครับแล้วก็ทำการหมุนตามข้อมือเราแบบรวดเร็วก็เลือกเป็นมอเตอร์แบบฟาสต์ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีให้เราเลือกแบบคัสตอมด้วยนี่จะเลือกแบบคัสตอมตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีจอยสติ๊กที่สามารถควบคุมได้แบบนี้เราสามารถควบคุมได้ที่ตัวกิมบอลนี่เราสามารถหันซ้ายขวาขึ้นลงได้ด้วยแล้วก็จะมีตัวไกหน้าด้วยตรงนี้นะครับก็ทำงาน 1-2 เป็นการรีเซ็ตกิมบอลนะครับถ้าเกิดเราหมุนไปแบบนี้เราต้องการให้เขากลับมาอยู่จุดกึ่งกลางโดยที่ไม่ต้องใช้จอยสติ๊กนะครับเราใช้ไกหน้าตรงนี้ 1-2 เขาจะกลับมาที่จุดกึ่งกลางแบบนี้เลยแล้วถ้าเกิดเป็น 1-2-3 1-2-3 นะครับก็เหมือนเดิมเลยคือจะหันกลับมาเซลฟี่ตัวเองได้ดูดิผมสามารถใช้ 5D Mark II ติดเลนส์ 1740 นะครับแล้วก็ถือปลายตัวไม้กิมบอลนะครับสามารถบล็อกตัวเองเซลฟี่ตัวเองได้แบบนี้เลยโหค่อนข้างแจ๋วอะดูดิ1-2กดไป2ครั้งนะครับเขาก็จะหันกลับมายังจุดข้างหน้านะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตั้งบาลานซ์แนวตั้งให้ดูนะครับเวลาถ่ายเป็นภาพวิดีโอแบบแนวตั้งเนี่ยตัว IS 3 mini ตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวกิมบอลเนี่ยให้สามารถล็อกกล้องแบบแนวตั้งได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มแล้วแค่ชุดนี้ 1,590 บาทนะครับสามารถถ่ายวิดีโอแบบแนวตั้งได้เลยนะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมางมไปด้วยกันนะก็คืออันนี้ก็ไม่เคยตั้งกิมบอลของ IS 3 mini ที่เป็นแนวตั้งจริงๆนะครับแต่ผมดูตามรูปแล้วเนี่ยเขาต้องเอาแกนนี้ออกเอาแกนนี้ออกนะครับแล้วก็เอาตัวอันเนี้ยมาติดไว้ที่ตรงนี้แทนเพราะฉะนั้นมาเรามาทำการงมด้วยกันเลยครับอันนี้ผมปลดล็อกตัวนี้ก่อนปลดล็อกตัวนี้ก่อนนะครับปุ๊บใช่ไหมอ๋อมันมีตัวกดล็อกตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเราเลื่อนลงอ๋อนี่ครับนี่บอกแล้วว่าเรางมด้วยกันมันจะมีตรงตุ่มตรงนี้นะครับให้เราทำการกดสไลด์มันจะมีหมุดอยู่ตรงนี้หมุดอยู่ตรงนี้เขาจะผูกเข้าไปแล้วเราก็ทำการถอดตัวแกนตรงนี้ออกมาได้เลยนี่ตอนนี้แกนนี้ออกมาแล้วนะครับตัวกิมบอลของเราเนี่ยก็จะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้นี่เลยครับให้เราทำการปลดล็อกตัวนี้ออกโดยการกดที่สีแดงตรงนี้กดไปที่สีแดงตรงนี้นะครับปลดล็อกออกเลย
แล้วก็สไลด์ไม่ออกใช่ไหมครับกดที่ตรงนี้ได้เลยมันจะมีเซฟตี้อยู่นะครับในแต่ละแกนของ iOS 3 mini เนี่ยมันจะมีตัวเซฟตี้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเอาออกนะครับให้เราทำการกดแล้วก็เลื่อนออกนี่แกนนี้นะครับจะออกมาแล้วนี่อันนี้เก็บออกอันนี้สำหรับคนที่จะถ่ายแนวตั้งนะจริงๆถ้าเกิดเราทำบ่อยๆแน่นอนครับว่ามันก็จะชินไปเองนี่นะครับแกนนี้ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเวลาเราใส่นะครับอย่าใส่ผิดด้านนะเพราะว่าพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถใส่ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่นะให้เราสังเกตตัวล็อกสีแดงตรงนี้นะครับให้ตัวล็อกสีแดงเนี่ยอยู่ทางด้านบนนะครับแบบนี้แล้วเราก็สไลด์ลงไปนี่มันสามารถที่จะขยับได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปใส่อีกฝั่งนึงเอาสีแดงจิ้มลงข้างล่างนะครับแบบนี้เวลาเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้อยู่แค่นี้แล้วก็เซฟตี้ใช้ไม่ได้ด้วยนะครับนี่เวลาเราใส่ผิดด้านนะมันจะอยู่แบบนี้ไม่สามารถลงไปข้างล่างได้เพราะฉะนั้นให้เอาตัวล็อกสีแดงเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วก็สีเทาเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับเวลาเราใส่เข้าไปแล้วปุ๊บแบบนี้เซฟตี้จะทำงานนะครับอย่าไปใส่ผิดถ้าเกิดใส่ผิดนะครับอาจจะล่วงทั้งเพจได้เลยเพราะฉะนั้นดูดีๆนะเอาสีแดงตรงนี้ไว้ด้านบนนะครับเราใส่ลงมาแล้วเราก็ทำการล็อกแกนนี้ก่อนเลยสีแดงนะครับล็อกแกนนี้ก่อนเลยแล้วก็เอาตัวกล้องที่ใส่เพจเรียบร้อยแล้วเนี่ยสไลด์เข้ามาแบบนี้นะครับมันจะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้สำหรับการถ่ายแนวตั้งเห็นไหมเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาตั้งบาลานซ์กันนะครับพอได้แล้วเราก็ล็อกตัวข้างล่างอย่าลืมล็อกนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดเราลืมล็อกเราก็แค่ต้องตั้งบาลานซ์ใหม่เท่านั้นเองเพราะว่ามันมีเซฟตี้เวลามันเลื่อนมาแล้วนะครับมันจะมีเซฟตี้ตั้งแกนแรกก็คือแกนก้มเงยนะครับอันนี้เราจะสไลด์มาลองดูนะครับนี่เห็นไหมตอนนี้น้ำหนักตกมาด้านหน้าเราถอยหลังมาเป๊ะได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ล็อกแกนนี้ก่อนแล้วก็เอาตัวกล้องเนี่ยชี้ขึ้นฟ้าแบบนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนตั้งแนวนอนเลยแล้วเราก็มาปลดล็อกสีแดงนะครับตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแบบนี้ให้มันชี้ขึ้นฟ้าค้างไว้นะครับบาลานซ์ให้ได้แบบนี้แล้วเราก็ทำการล็อกสีแดงก็คือตรงนี้อันนี้คือแกนที่1 นะครับแกนก้มเงยมาดูละเอียดกันอีกทีนึงอันนี้ตกมาข้างหลังแล้วก็ขยับไปข้างหน้านิดหนึ่งจบได้แล้วแกนที่1แกนที่2นะครับก็คือซ้ายขวานั่นเองนะให้เรามาปลดล็อกที่แกนนี้ปลดล็อกเลยแล้วก็ลองขยับดูต้องไม่ตกไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาได้แล้วเรียบร้อยปุ๊บล็อกเลยนี่แล้วก็เหมือนเดิมครับแกนนี้จับตัวกิมบอลขึ้นมาแบบนี้ตอนนี้น้ำหนักมันมาทางด้านบนนะครับเราก็จะปลดล็อกที่ตรงนี้แล้วก็ขยับถอยหลังไปนิดนึงเรียบร้อยแค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการตั้งบาลานซ์เสร็จสับสมบูรณ์ทุกแกนแล้วสำหรับแนวตั้งตอนแรกผมนึกว่ามันจะยากกว่านี้นะแต่พอลองตั้งดูจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดไว้เลยนี่เรียบร้อยได้แล้วนะครับอันนี้คือการตั้งบาลานซ์แบบแนวตั้งเหมือนเราเปิดเครื่องไว้อยู่เลยนะครับถ้าเกิดเราตั้งเป๊ะนะครับมอเตอร์ก็ไม่ต้องทำงานหนักมอเตอร์ไม่ร้อนแล้วก็มอเตอร์จะไม่พังไวนะครับอันนี้คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการตั้งบาลานซ์แนวตั้งขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับคนที่ถ่ายคลิปแนวตั้งโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้เราก็ถอดเก็บไว้เลยสำหรับคนที่ใช้แนวนอนก็ต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้สำหรับคนที่ใช้แนวตั้งปุ๊บเสร็จแล้วได้แล้วเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องใช้งานกันดูนะครับปุ๊บเปิดกดค้างไว้เลยจนได้ยินเสียงแล้วก็เหมือนเดิมครับอันดับแรกคือมาออโต้จูนก่อนรอให้เขาครบ 100% นะครับให้เขาปรับการความแรงของมอเตอร์ทั้ง3แกนก่อนนะครับไม่ว่าเราจะเปลี่ยนเลนเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนแนวตั้งแนวนอนอันดับแรกที่เราต้องทำหลังเปิดเครื่องเลยก็คือการออโต้จูนนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็สามารถถ่ายคอนเทนต์แบบแนวตั้งโดยที่วิดีโอไม่สั่นไหวนะครับแล้วก็ภาพสวยงามด้วยตัวไม้กันสั่นตัวนี้ถือว่าจบเสร็จสับขั้นตอนในการตั้งบาลานซ์สำหรับคลิปหน้านะครับเราจะมีการสอนการใช้งานตัวกิมบอลหรือว่าโปรดักต์ตัวไหนของทาง DJI มาให้ได้รับชมกันอีกติดตามชมนะครับส่วนนี้หมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับเบามา